อำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ3ล้านล้านบาทจะเอาไปทำโรงเรียนหรือจะเอาไปซื้อเรือดำน้ำประชาธิปไตยคือหลักการที่บอกว่าอำนาจที่จะตัดสินว่าเอาภาษีประชาชนไปทำอะไรเป็นของประชาชนผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอนาคตใหม่ครับเศรษฐกิจไทยปัจจุบันก็ต้องเรียนว่าตัวเลขดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจตัวใหญ่ๆทั้งหมดของประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีแต่สิ่งที่เป็นปัญหามันน่ากังวลมากกว่านั้นก็คือมันเป็นปัญหาระดับโครงสร้างตัวที่1ก็คือเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำคนรวยรวยขึ้นเรื่อยๆขณะที่คนจนรายได้ลดลงความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชนที่มีรายได้ต่ำที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศปัญหาที่2ที่เป็นปัญหาโครงสร้างก็คือขีดความสามารถในการแข่งขันขีดความสามารถของเราเพิ่มขึ้นน้อยมากในรอบหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นผมคิดว่า2ตัวนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาความท้าทายของเศรษฐกิจบ้านเราพรรคอนาคตใหม่เสนอการพัฒนา4ด้านอย่างแรกก่อนอุตสาหกรรมผมคิดว่าปัญหาที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในประเทศไทยก็คือเราติดอยู่กับพาราไดม์เก่าวิธีคิดเก่าคิดว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตดึงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามามาใช้แรงงานราคาถูกของประเทศแล้วผลิตสินค้าส่งออกตลอดโลกไอ้วิธีคิดแบบนี้มันอาจจะใช้ได้เมื่อ50ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันมันใช้ไม่ได้จนสุดท้ายเราถามว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรไม่มีเลยมันพิสูจน์แล้วว่าการเป็นประเทศรับจ้างผลิตไม่สามารถทำให้ประเทศไทยหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางได้ไม่มีทางดังนั้นในภาคอุตสาหกรรมสิ่งที่เราต้องการคือโหมดชิฟต์ในภาคคมนาคมจำเป็นจะต้องขยายเครือข่ายรถไฟเต็มไปหมดเลยอีกตัวนึงที่ผมอยากทำก็คือรถเมล์ไฟฟ้าถ้าเราจะลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์แบบนี้ต้องนำเข้าเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็บอกว่าประเทศไทยไม่มีเงินพอแต่ถ้าผลิตในประเทศได้ตัวนี้จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบอีกมหาศาลจะเกิดการจ้างงานมากขึ้นอีก400ล้านบาทตลอดทั้งซัพพลายเชนพรรคอนาคตใหม่ตั้งใจจะเอาตัวนี้ไปวางไว้ในภาคอีสานดึงคนกลับบ้านคนที่มาอยู่ในกรุงเทพระยองชลบุรีแถบนิคมแถบเนี้ยมาจากอีสานเป็นส่วนใหญ่ทำให้พวกเขากลับไปอยู่ด้วยกันเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมเป็นประเทศที่รับจ้างผลิตเป็นประเทศที่พัฒนาด้วยการมีเทคโนโลยีของตัวเองมีสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นแบรนด์ของตัวเองเพื่อที่จะแคปเจอร์แวลูไว้ไม่ได้มีแค่แวลูเพียงแค่ค่าแรงส่วนในภาคการเกษตรผมก็ต้องบอกว่าที่เราภูมิใจในภาคการเกษตรเนี่ยผิดหมดเลยเราภูมิใจว่าเราเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งเราภูมิใจว่าเราผลิตยางเยอะอันดับหนึ่งแต่ถ้าเราไปดูในกระบวนการผลิตเราไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองเลยทุกวันนี้ยางเนี่ยเราส่งออกเนี่ยเราส่งออกยางข้นกับยางแผ่นมาเลเซียเลิกแล้วเลิกผลิตยางดิบไปแล้วซื้อน้ำยางจากประเทศไทยเข้าไปในประเทศมาเลเซียเพื่อแปรรูปขั้นสูงแล้วส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่แปรรูปจากยางเรามีศักยภาพเยอะมากแต่เราไม่เคยใช้ถ้าเราแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างนี้ได้จะเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นในประเทศอีกตัวหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้เราหนีโลกาภิวัตน์ไม่พ้นไม่ว่าคุณชอบมันหรือไม่ก็ตามวันนี้มันมาเคาะประตูหน้าบ้านคุณแล้วมันอยู่กับพวกเราแล้วถ้าอยากจะทำอยากจะยกระดับประเทศไทยเรื่องนี้ในภาคคมนาคมทำไมโหมดในการเดินทางในกรุงเทพมีกี่โหมดถ้าคุณลองเปิด Data ติด GPS ให้โหนดต่างๆคือเรือทุกลำรถเมล์ทุกคันถ้าไม่ได้มีรถส่วนตัวคุณต้องการรู้เลยจากจุด A ไปจุด B อะไรถูกที่สุดอะไรเร็วที่สุดทำตารางการเดินทางที่มีลักษณะโปรแกรม readable machine readable แล้วเปิด Data ตรงนี้ให้ทุกคนใช้ดิฟรีเดี๋ยวมีคนเก่งๆในประเทศไทยเยอะแยะที่พร้อมจะลุกขึ้นมาเขียนแอปแล้วใช้ประโยชน์จากมันแล้วเขาใช้เขียนแอปเขาหารายได้เขาเองเป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้เขาอีกนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆที่เราสามารถเริ่มได้เลยทำได้เลยคุณรู้ไหมทำไมมันทำไม่ได้เพราะสิ่งที่ผมพูดมันอยู่คนละหน่วยงานกันหมดดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีคือคนที่นั่งอยู่ข้างบนไม่มีวิสัยทัศน์สั่งการแล้วควบคุมกำกับดูแลให้มันเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เลยสุดท้ายก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าคนที่เป็นสเต็มอย่างเดียวจะต้องมีงานต้องส่งเสริมและพัฒนา 3-4 Creative Craft CareCreative คืออะไรคือการใช้ความคิดสร้างสรรค์คราฟต์คืองานหัตถกรรมงานที่ใช้มือต่อยอดกับ OTOP ได้เป็นที่น่าเสียดาย OTOP เนี่ยมันถูกทำให้เป็นการเมืองถ้าคุณไปส่งเสริม OTOP ต่อมันหมายความว่าคุณไปยอมรับว่ารัฐบาลที่แล้วทำดีกว่าคุณอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่าไป politicize มันอย่าทำให้เป็นการเมืองไปสนับสนุนมันต่อส่วนสุดท้ายคือแคร์ทั่วโลกแนวโน้มคนกำลังแก่ลงกำลังต้องการหาคนดูแลเราสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมตรงนี้แล้วรองรับแนวโน้มโลกได้ Creative Craft Care เป็นสิ่งที่ปัญญาบัณฑิตทำไม่ได้รัฐบาลต้องมุ่งเน้นส่งเสริม3ด้านนี้ด้วย
ทุกพรรคการเมืองเนี่ยเป็นคู่แข่งของเราไม่ใช่ศัตรูของเราศัตรูของเราคือโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนั่นก็คือ 1. กลุ่มทุนผูกขาด 2. ผู้นำกองทัพที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยและ 3. ระบบราชการที่รวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพนี่คือโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมที่กดทับศักยภาพของประเทศไทยอยู่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งปัญหาลายประเด็นปัญหาเชิงประเด็นพวกนี้สำคัญและต้องแก้ไขแต่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาโครงสร้างด้วยถ้าแก้เชิงประเด็นอย่างเดียวมันทำสำเร็จได้มันทำสำเร็จไปนานแล้วครับประเทศนี้ดังนั้นถ้าถามว่าทำไมเลือกอนาคตใหม่ผมก็ต้องบอกว่าเราแก้ปัญหาเชิงประเด็นไปพร้อมๆกับการกล้าพูดความจริงกับสังคมว่ามีโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมอันหนึ่งอยู่ด้วยแล้วต้องเข้าไปจัดการมันด้วยไม่งั้นปัญหาเชิงประเด็นทั้งหมดจะจัดการไม่ได้